งสารนายกยิ่งลักต้องโหมงานหนักโทษนายกยิ่งของไทยประชาชนไม่มองข้ามด้วยความเข้าใจกลั้นน้ำตาไว้ทุ่มใจสร้างสรรค์น้องสาวนายกทักษิณดังเมืองฟ้าดินให้เป็นนายกเหมือนกันพี่น้องคนไทยใจชุ่มอบอุ่มผูกพันมารร้ายประจันช่วยกันระวังยิ่งลักสู้สู้เราสู้รวมใจเหนื่อยยากแค่ไหนอย่างไรก็ช่างความชั่วแพ้พ่ายความดีต้องมีสักครั้งนี่คือความหวังของชนชาวไทยสงสารนายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกขวัญใจยิ่งสู้ยิ่งสวยสู้สู้เราสู้รวมใจเหนื่อยยากแค่ไหนอย่างไรก็ช่างความชั่วแพ้พ่ายความดีต้องมีสักครั้งนี่คือความหวังของชนชาวไทยสงสารนายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกขวัญใจยิ่งสู้ยิ่งสวยสู้สู้เราสู้รวมใจเหนื่อยยากแค่ไหนอย่างไรก็ช่างความชั่วแพ้พ่ายความดีต้องมีสักครั้งนี่คือความหวังของชนชาวไทยสงสารนายกคนสวยวอนฟ้าอำนวยดลช่วยงานหลวงก้าวไกลฝากชื่อให้โลกจำจดปรากฏทั่วไปนายกขวัญใจยิ่งสู้ยิ่งสวยเรียนท่านประธานและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกท่านคะแม้ก่อนหน้านี้ดิฉันจะได้คัดค้านอำนาจการดำเนินคดีโดยเห็นต่างกับสภานิติบัญญัติแห่งนี้ว่ารัฐธรรมนูญมิได้ให้อำนาจแก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการดำเนินคดีถอดถอนแต่ท่านประธานก็ได้มีข้อวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ดิฉันก็ยังได้เดินทางมายังที่ประชุมแห่งนี้แม้ว่าดิฉันจะมีความเห็นที่แตกต่างแต่เพื่อให้เห็นว่าดิฉันในฐานะที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหามีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของดิฉันเพราะดิฉันมีความตั้งใจจริงที่ได้อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอยากเห็นเพียงแต่พี่น้องประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะดิฉันขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าดิฉันได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วโดยคำวินิจฉัยที่เป็นที่สุดของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่7พฤศจิกายนขอโทษค่ะเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557ซึ่งก็เป็นการแปลกที่ว่าจะให้มีการถอดถอนผู้ที่ไม่มีตำแหน่งได้อย่างไรคะดิฉันไม่อยากเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองทั้งโดยข้อเท็จจริงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550
ได้ถูกยกเลิกไปโดยคสช.หมดสิ้นแล้วการถอดถอนก็ย่อมจะยุติโดยปริยายแต่หากคิดจะดำเนินการต่อดิฉันอยากขอฝากข้อพิจารณาว่าการปฏิรูปทางการเมืองที่รัฐบาลชุดปัจจุบันและสมาชิกสภานิติบัญญัติทุกท่านต้องการเห็นหากมีการดำเนินการที่ไม่มีหลักนิติธรรมไม่มีกฎหมายรองรับสังคมก็จะเห็นว่าไม่ยุติธรรมการปฏิรูปอันจะนำไปสู่ความปองดองในสังคมไทยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรคะดิฉันจึงขอความเป็นธรรมกับท่านประธานและสมาชิกแห่งนี้ว่าเรื่องที่คณะกรรมการปปช.นำมาดำเนินคดีไม่ใช่กระบวนการตรวจสอบแบบปกติและดิฉันยินดีที่จะให้มีการตรวจสอบแต่ขอให้มีการดำเนินการที่เป็นไปด้วยความเป็นธรรมเป็นไปตามหลักนิติธรรมค่ะดิฉันขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดิฉันมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยคิดที่จะคดโกงหรือกระทำการทุจริตแต่ประการใดในยามที่บ้านเมืองต้องการการปรองดองและก้าวไปข้างหน้าประเทศจะเดินหน้าได้ความยุติธรรมต้องมีก่อนไม่เพียงแต่เฉพาะต่อตัวดิฉันแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะต้องประสบชะตากรรมที่หลากหลายที่อาจจะต้องเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการค่ะแล้วเราจะทิ้งชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติได้อย่างไรทั้งที่อาหารที่วางอยู่บนโต๊ะก็คือข้าวที่เกิดจากหยาดเหงื่อของชาวนาจะต้องกลับเข้าสู่วงจรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดราคาไม่เป็นธรรมและมีหนี้สินล้นพ้นตัวอย่างไม่จบสิ้นค่ะดิฉันหวังว่าสภาแห่งนี้จะพิจารณาด้วยหลักของความเป็นธรรมไม่มีอคติและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยและไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่จะนำมาทำลายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปและในอนาคตดิฉันอยากเห็นนโยบายและโครงการที่ดีๆได้เกิดขึ้นโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคคณะรัฐมนตรีจะได้กล้าที่จะดำเนินการกล้าตัดสินใจข้าราชการที่ดีจะได้กล้าทำงานปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสุดท้ายค่ะประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประชาชนคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Awaken ค่ะวันนี้เรามาพบกันนะวันเสาร์ที่10ธันวาคม2558นะคะจริงๆวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งนะคะที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองแต่ว่าวันนี้เราเปิดกันด้วยภาพเมื่อวานนี้นะคะซึ่งเชื่อว่าวันนี้เนี่ยตื่นเช้ามาทุกสื่อเลยมีการนำทั้งภาพแล้วก็คำพูดต่างๆเนี่ยมาโพสต์กันเลยนะโดยเฉพาะการแถลงเปิดสำนวนคดีทั้งด้านของคุณวิชามหาคุณแล้วก็ทางด้านของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรคือคุณวิชาเนี่ยแถลงเปิดคดีค่ะแต่ว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยแถลงคัดค้านโต้แย้งค่ะโต้แย้งในประเด็นที่คุณวิชาเองก็มีการกล่าวหาเรื่องของการทุจริตปล่อยให้เกิดการทุจริตนะคะก็คงเป็นส่วนที่เมื่อสักครู่ท่านนายกเองเนี่ยก็มีการพูดทิ้งท้ายก่อนที่จะจบการโต้แย้งก็คือเหมือนกับว่าวันนี้ชาวนาเราไม่ได้กลับไปหันไปมองเขาทั้งที่บนโต๊ะกินข้าวของเราเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยทุกโต๊ะกินข้าวต้องมีข้าวใช่แต่เรากินข้าวที่มาจากผลงานของชาวนาแต่ไม่เคยคิดถึงคุณค่าของชาวนาเลยนะจริงๆแล้วเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยภาพที่ปรากฏในสภาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เพียงแต่สื่อไทยแต่สื่อต่างประเทศเฝ้ามองรวมถึงสังคมโลกเฝ้ามองแล้วก็เกิดคำถามคือว่าอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยการที่มีคนกลุ่มนึงหรือว่ารัฐบาลนึงนำนโยบายที่เป็นประโยชน์อ่ะแต่กลับวันนี้ถูกลงโทษคือนำนโยบายที่เป็นคุณให้กับเกษตรกรชาวนาหรือประชาชนของประเทศของตัวเองแต่วันนี้กลับถูกลงโทษถูกถอดถอนเขามองแบบตลกนะคือเดียกำลังมองว่าคนเราอ่ะเหมือนเวลาเด็กๆอ่ะเวลาทานข้าวไม่หมดใช่ไหมคะก็มันจะชอบพูดกันว่าเนี่ยแบบไม่ทานข้าวไม่หมดอ่ะสงสารชาวนาบ้างแต่คือเดียมองว่าเราสงสารแค่คำพูดอ่ะแต่ว่าในการกระทำของเราอ่ะเราไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการสงสารชาวนาจริงๆเลยคือเหมือนกับพูดเป็นข้ออ้างไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเราก็ไม่ได้คิดจะพัฒนาความเป็นอยู่ของคนที่ปลูกข้าวให้เราทานเนี่ยดีขึ้นค่ะค่ะ
เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแล้วกันนะคะแต่ว่าอย่างอื่นก่อนอื่นขอฝากพี่น้องประชาชนส่งข้อความมาให้กำลังใจกับท่านนายกรัฐมนตรีในดวงใจอีกคนหนึ่งของเราคือที่บอกแล้วค่ะว่าถนนทุกเส้นถ้าหากมีการถ่ายทอดสดเนี่ยจะยิ่งกว่าฟุตบอลที่ซิโก้คุมไปซะอีกยิ่งกว่าซูซูกิคัพอีกแน่นอนเพราะคราวนี้มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงชีวิตจริงที่สะท้อนว่านายกรัฐมนตรีของประเทศนี้มาด้วยวิธีแปลกๆมาได้แล้วก็ต้องไปด้วยวิธีแปลกๆเหมือนกันคือถูกถอดถอนที่ท่านนายกอธิบาย3เคสใช่เคสแรกยุบสภาค่ะ9ธันวาคม56ค่ะศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน7พฤษภาคม57ค่ะถัดจากนั้นมาคสช.มีคำสั่งให้พ้นอีกใช่ถ้ามาไล่เรียงกันจริงๆยุบสภายังรักษาการอยู่แล้วยุบสภาเนี่ยเท่ากับว่าท่านเนี่ยพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วใช่มั้ยค่ะแต่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังอยู่และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังอยู่รักษาการใช่ค่ะแต่พ้นจากรักษาการจากการถูกคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็คือพ้นจากตำแหน่งรักษาการค่ะและพ้นแบบกระทันหันอีกรอบนึงคือหลังจากประกาศคสช.ท่านก็บอกว่าจะเอาอะไรมาถอดถอนเหรอ3ครั้งมันไม่มีอะไรเหลือให้ถอนแล้วอ่ะมีเหมือนกันถอดเนี่ยให้ไปตามโรงนวดได้ถอดแน่นอนนี่กําลังพูดถึงละเอ๊ะโบราณอะไรอย่างงี้นะคะคือต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไงต้องถอดแน่นอนคุณอย่าถอนคุณอย่าไปพูดอีเวนต์คุ้นเคยของคนบางกลุ่มสิส่วนถอนเนี่ยไปได้2ที่ไปที่ธนาคารกับไปที่ร้านฟันถอนเงินกับถอนฟันมีสองอย่างแต่มันมีอีกถอนหนึ่งนะฮะถอนงอกถอนงอกที่ต้องให้ไปให้เด็กๆใช่ไหมค่ะแต่วันนี้ก็ต้องมาดูเหมือนกันว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนคือปปช.ออกมาแถลงเนี่ยคุณวิชามหาคุณเนี่ยส่วนจะมาหาใครเนี่ยก็เรื่องของเขาแต่ว่าอย่ามาหาดิฉันแล้วกันแม่แต่ติดใจนะคำพูดที่ท่านพูดเหมือนกันเป๊ะสองวันเลยว่าต้องเป็นการเรียกจิตสำนึกด้านจริยธรรมเดี๋ยวมาไล่กันแต่ที่แน่ดิฉันอยากให้พี่น้องประชาชนส่งข้อความให้กำลังใจเมื่อวานดิฉันแค่คำพูดหนึ่งประทับใจตัวเองกระทืบไลค์16ล้านไลค์แบบไม่หายใจมันถูกใจอ่ะคุณเคยกระทืบไลค์ไหมคือกดไลค์มันไม่ทันก็ต้องกระทืบอ่ะมันดูรุนแรงกว่านะคะดิฉันเพิ่งมารู้จักรุ่นคุณนี่แหละค่ะคือมันมีความรู้สึกว่าท่านนายกพูดแบบอุ๊ยถูกใจเหลือเกินใช่ต้องกระทืบแทนแล้วก็ต้องลืมหายใจด้วยนะเพราะมันแบบมันลืมคือมันมีความรู้สึกว่าแค่กดเนี่ยมันไม่ยังให้มันฝังลึกกันในความรู้สึกกันไปเลยดังนั้นนะคะให้กำลังใจท่านนายกยิ่งรักผ่านทางทีวี24ตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดอมตะนิรันดร์กาลทาง4689988แล้วข้อความผ่านทาง02-934-9191แล้วก็02-934-9063นะคะข้อความข้างคาจากเมื่อวานโอ้ยมาตั้งแต่เช้าด้วยใช่ค่ะครอบครัวร้อยเอกวิสารศรีสุวรรณขอเป็นกำลังใจให้ท่านยิ่งลักษณ์ให้พ้นจากทุกโศกจากการถูกกลั่นแกล้ง อย่าดูถูกประชาชนถึงการศึกษาจะไม่ถึงพวกคุณแต่ประชาชนก็รู้จักถูกผิดกลุ่มคนพวกนี้ขอให้หายไปจากประเทศไทยจากหาดใหญ่นะครับให้กำลังใจท่านนายกแล้วก็พรรคเพื่อไทยเต็มล้านเปอร์เซ็นต์จากท่าตะโกนครสวรรค์ให้ท่านนายกในดวงใจของเราสู้ๆจากโคราชแล้วก็ยังมีข้อความบอกนะคะว่าสวัสดีน้องปอยน้องตะแป๋วน้องโน้ตทักทายพี่น้องที่อยู่หน้าจอส่งกำลังใจให้กับท่านนายกยิ่งรักจากพี่นกบ้านนาให้กำลังใจท่านนายกยิ่งรักจากยโสธรแล้วก็ให้กำลังใจท่านนายกยิ่งรักสู้ๆจากกำแพงเพชรแล้วขอประโยคนี้โค้ดนิดนึงนะคะสำหรับประโยคของท่านนายกเนี่ยเขาบอกว่าในยามที่บ้านเมืองต้องการการปรองดองและก้าวไปข้างหน้าประเทศจะเดินหน้าได้ความยุติธรรมจะต้องมีก่อนไม่เพียงแต่เฉพาะตัวต่อตัวดิฉันแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องประสบชะตากรรมที่หลากหลายที่อาจจะต้องเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการดิฉันหวังว่าสถานสภาแห่งนี้จะพิจารณาด้วยหลักของความเป็นธรรมไม่มีอคติแล้วก็เนื่องจากมองถึงความเป็นกลางและเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยและไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่นำมาทำลายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปและในอนาคตดิฉันอยากเห็นนโยบายและโครงการดีๆได้เกิดขึ้นโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคคณะรัฐมนตรีจะได้กล้าดำเนินการกล้าตัดสินใจข้าราชการที่ดีจะกล้าทำงานปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสุดท้าย
ประโยชน์ก็จะตกกับประชาชนคนไทยทุกคนยิ่งลักษณ์ชินวัตร9มกราคม2558ชัดเจนนะคะคือประเทศนั้นต้องมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นก่อนทุกสิ่งทุกอย่างการปลองดองถึงจะเกิดขึ้นแต่ตราบใดบอกว่าอะไรนะยุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิดที่เราพูดย้ำกันทุกวันนี้มันคือความจริงแล้วต้องไม่ทำลายคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งขีดเส้นใต้สักล้านเส้นติดกันฮะดอกจันดอกโตๆไว้เลยใช่ไหมคะดอกจันแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะก็ชอบคำพูดของท่านยิ่งลักษณ์อยู่หลายประเด็นด้วยเหมือนกันนะคะโดยส่วนหนึ่งท่านก็บอกว่าดิฉันมีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์จึงเดินทางมาในวันนี้อยากจะขอความเป็นธรรมจากสนช.ว่าปปช.ดำเนินการไม่ปกติยินดีให้มีการตรวจสอบแต่ขอให้เป็นกระบวนการที่เป็นธรรมตามหลักนิติธรรมยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยทุจริตประเทศจะเดินไปด้านหน้าได้ต้องมีความยุติธรรมหวังว่าสนช.นั้นจะมีการพิจารณาโดยไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่อยากเห็นกระบวนการถอดถอนเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเพราะในเมื่อรัฐธรรมนูญปี50ถูกยกเลิกไปแล้วการถอดถอนก็ต้องยุติไปด้วยหากการดำเนินการโดยไม่มีหลักนิติธรรมการปฏิรูปเพื่อจะนำไปสู่การสร้างความปรองดองจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องโค้ดไว้เหมือนกันนะคะคำพูดของท่านยิ่งลักษณ์เมื่อวานนี้ค่ะแต่เมื่อวานมีข้อความอยู่2ส่วนนะคะที่หน้าจอเราเรียกว่าสั่นสะเทือนข้อความแรกคือข้อความให้กำลังใจท่านยิ่งลักษณ์อีกข้อความนึงมีการพูดให้กำลังใจคุณวิชามาหาคุณฮะให้กำลังใจอะคะให้กำลังใจแบบไหนต้องถามแบบนี้ดีกว่าให้กำลังใจแบบว่าอย่ามโนอย่ามโนอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายคำดังนั้นเดี๋ยวจะถามน้องเดียนะคะว่าคุณวิชามาหาใครก็มาคุณมหาสัจเจกมหาคุณยูเนี่ยก็บอกว่ากรณีที่มีการกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคือไม่ระงับยับยั้งความเสียหายของโครงการรับจำนำข้าวคือข้อกล่าวหานะครับแล้วแถมพอหลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะอภิปรายโต้แย้งการเปิดแถลงการเปิดคดีของปปช.เนี่ยคุณวิชามหาใครคุณก็ได้นะฮะเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเดี๋ยวให้น้องเบียร์ตอบแทนเลยนะฮะคุณวิชาบอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านก็อ่านตามโพยก็เรียกร้องความเห็นใจซึ่งคำโต้แย้งส่วนใหญ่ก็เป็นคำโต้แย้งเดิมๆเท่ากับว่าท่านยอมรับแล้วว่าเก็บข้าวเอาไว้เพื่อให้ราคาสูงขึ้นส่วนที่อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากปปช.ตนก็ได้แถลงชี้แจงไปหมดแล้วตั้งแต่แรกว่าให้ความเป็นธรรมทุกอย่างโดยเฉพาะคณะกรรมการปปช.ทั้งชุดนั้นให้ความเป็นธรรมที่สุดเพราะเรามีกฎหมายอยู่แล้วว่าหากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องให้คณะกรรมการปปช.ทั้งชุดเป็นผู้ดำเนินการและส่งไปให้สภาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้วินิจฉัยซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติสูงสุดเสร็จแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการถอดถอนครั้งนี้เป็นการถอดถอนที่ซ้ำซ้อนกับศาลรัฐธรรมนูญที่ได้วินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วหรือไม่นายวิชาบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันการถอดถอนของสภาเนี่ยตนได้ชี้แจงไปตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่ถอดถอนท่านนิคมท่านสมศักดิ์อะบอกว่าต้องดำเนินการเพราะยังมีโทษที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ให้มีการดำรงตำแหน่ง5ปียังติดอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วยังมีประโยคนึงนะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยพูดถึงเรื่องของหากต้องยุติโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นการตัดความหวังของชาวนาวิชามหาคุณตอบยังไงพี่น้องฟังดีๆนะเขาบอกว่าก็ตายไปแล้วหลายคนฟื้นได้หรือไม่โอ้โหจิตความเป็นมนุษย์สูงส่งมากเนี่ยก็ตายไปแล้วหลายคนฟื้นได้หรือไม่เขาบอกว่าเราได้พยายามเตือนแล้วว่ามันคือการบิดเบือนตลาดการรับจำนำเหมือนการซื้อขาดเพราะราคารับจำนำสูงกว่าราคาตลาดเรื่องอะไรชาวนาจะต้องไปเอาข้าวคืนทำให้ข้าวตกอยู่ในมือของรัฐทั้งหมดโอกาสในการส่งออกไม่มีถามไปยังคุณคติยาสวัสดีผลฮะตอบในฐานะเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยหน่อยฮะอ่านแรกมาอะไรนะอ่านโพยแล้วที่ถือนี่หนังสือการ์ตูนหรือว่าเฮ้ยถือคุณวิชาถือแรกเป็นหนังสือการ์ตูน
เป็นปึ้งเลยดิฉันก็เห็นท่านถือแล้วก้มอ่านตลอดแล้วก้มอ่านตลอดเวลาบางทีมีเงยหน้าขึ้นมาพูดหากับพี่ตัวเองอ่านไม่เจอว่าถือที่ไหนแล้วค่ะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะมันเรื่องการอ่านโพยหรือไม่อ่านโพยเนี่ยเดี๋ยวว่าทุกคนน่ะจะต้องมีเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็ต้องก้มมองเพื่อที่จะดูว่าตอนนี้เราเนี่ยได้พูดไปถึงจุดไหนแล้วประเด็นไหนบ้างใช่ไหมคะก้มลงเพื่อมองประเด็นแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาพูดจากนั้นมันก็ต้องมีการก้มเรื่องจำนำข้าวมีตั้งเป็น20-30 ประเด็นจะให้มาพูดเป็นแบบน้ำลื่นเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะจะไม่ใช่กันได้ยาวขนาดนั้นคุณพิสิทธิ์ที่เขาพูดเก่งมากไม่ต้องใช้โพยจริงก็พอที่แต่พูดไงคะแต่ว่าแกนประจำตัวค่ะทางเราเนี่ยเดียคิดเข้าใจว่าเราถนัดที่จะทำมากกว่าที่จะพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะถือกระดาษแผ่นหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าจุดสำคัญที่ตัวเองต้องพูดเนี่ยมีอะไรบ้างนี่ไม่ใช่เรื่องผิดพูดแล้วน้องเดียเป็นเรื่องปกติเอา SMS ลงหน่อยฮะจะมาให้มาดูว่าคุณพิชาฮะระดับคุณชวนหลีกภัยเนี่ยก็ยังถือเลยนะคะเนี่ยไอ้กระดาษแผ่นๆขาวๆเนี่ย SMS ลงเนี่ยนี่มันเรียกว่าอะไรฮะน้องเดียนี่เขากระดาษชนวนกระดาษชนวนใช่ไหมระดับคุณชวนหลีกภัยนะฮะก็ยังถือก็ยังถืออะไปต่อไปละทีมงานขึ้นทีละภาพเลยจะไปดูแต่ละคนว่าดิฉันไม่เชื่อที่คุณบอกว่าคุณอภิสิทธิ์แบบว่าพูดเก่งจริงนี่ไงนี่กำลังเอาผ่านเลยตกลงเขาไม่ได้ถือใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าอะไรกระดาษโพยนี่แหละค่ะก็อ่านเหมือนกันนี่แหละค่ะอ๋อไม่ใช่เขาถือเพื่อให้รีเฟล็กไงเขาจะใช้กระดาษสีขาวเนี่ยเขาจะได้เป็นแสงจะได้แบบรีเฟล็กให้หน้าแบบดูไบรท์ไงคุณถัดไปจะให้ดูว่านี่คุณวิชาฮะนี่เขาเรียกว่าอะไรเออก็ถือกันทั้งนั้นน่ะก็ถือกันทั้งหมดเลยอ่ะไล่ไปเรื่อยๆฮะเออนี่ท่านปู่ระชัยลุงปู่ของเราเนี่ยนะฮะก็ถือฮะแม้แต่คุณวิชาเองนี่ใช่ก็ถือฮะคำพูดแบบนี้ไม่ควรมากระแนกระแหนใช่ค่ะจริงๆอาวุโสซะขนาดนี้แล้วนะคะกัดชอบกันใหม่ทีนึงอาวุโสซะขนาดนี้แล้วจะมาตอดเล็กตอดน้อยก็นะเป็นปปช.นะคะไม่ใช่ปลาไม่ก็อาจจะเป็นปลาปช.ปลาอะไรกันพี่ของประชาธิปัตย์เขาบอกว่าการตอดเนี่ยนอกจากปลาแล้วมันยังมีอีกนะนั่นแหละประเภทอื่นพวกตอดใช่ไหมตอดตรงก้นใช่ไหมตอดคือแค่โวยแค่อ่านอย่างนี้ยังเอามาเป็นประเด็นใช่ไหมคะไปประเด็นที่สองนะพี่ปอยได้แล้วเดี๋ยวพอประเด็นที่บอกว่าถางยุติโครงการเนี่ยท่านนายกบอกว่าก็คือตัดความหวังของชาวนาคุณวิชาบอกว่าก็ตายไปแล้วหลายคนฟื้นได้หรือไม่จริงๆเรื่องนี้นะคะมันไม่สามารถพิสูจน์ได้หรอกว่าการตายของชาวนาเนี่ยเกิดจากเหตุอะไรคือบางทีอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวเรื่องคือเดียไม่อยากไปก้าวล่วงตรงนี้นะคือแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเดียไม่อยากให้เอาการตายของชาวนาเนี่ยมาโบยว่าเป็นความผิดของโครงการรับจำนำข้าวถ้าเกิดบอกว่าชาวนาไม่ได้เงินเราก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าทำไมชาวนาถึงไม่ได้เงินเป็นเพราะอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรใช่กลุ่มกปปส.ไปปิดไม่ให้มีการจ่ายเงินหรือเปล่าของธนาคารหรือเปล่าที่จะพูดไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูแต่ผลคุณไปดูที่ต้นเหตุด้วยแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่าระดับเศรษฐีหลายท่านเนี่ยนะแห่เอาเงินไปฝากเลยนะออมสินเพื่อหวังที่จะออมสินเนี่ยจะมาช่วยชาวนาแต่ปรากฏว่าพนักงานออมสินไม่รู้คนนั้นหายไปไหนแล้วเนาะผู้หญิงคนนั้นฉันไม่ยอมเอาเงินของออมสินไปช่วยอะไรเงี้ยหายไปเลยหายไปไหนแล้วฮะหลังจากที่มีคนสาขาไหนนะสาขาไหนเนี่ยสาขาสำนักงานใหญ่เลยน่าจะไปถามหาหน่อยนะแล้วก็จำได้นะป้าเชงค่ะป้าเชงแล้วก็พี่หนูริ่งเนี่ยคุณสมบัติบุญงามโนใช่แล้วก็ยังมีภรรยาอดีตภรรยาของท่านประจักษ์สว่างจิตค่ะประตูใช่ค่ะหอบเงินขอโทษนะฮะ200ล้านนะไปฝากทกส.ค่ะหวังว่าจะได้มีการหมุนเวียนเอาเงินเหล่านี้จะได้ไปช่วยชาวนาใช่สุดท้ายแต่ก็ถูกคนขัดขวางอีกใช่ค่ะเพราะต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะมี3บัญชีของทกส.ที่มีการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาก็คือมีบัญชีแรกก็คือบริจาคไปเลยบัญชีที่2เนี่ยก็คือฝากไว้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอหมดโครงการปุ๊บก็เอาเงินคืนแล้วก็บัญชีสุดท้ายเนี่ยฝากเหมือนกันแต่ว่าได้ดอกเบี้ยเนี่ยน้อยมากก็คือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาทั้งหมดทั้งนั้นเจตนาคือเขาต้องการให้เอาเงินออกมาช่วยเหลือชาวนาแต่ใครและพวกไหนล่ะฮะที่มาขัดขวางคือถ้าคุณวิชาจะพูดก็ชี้แจงออกมาเลยว่าตอนไหนตอนไหนอย่างไรจะได้ชี้เห็นเลยว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้ไล่มาเลยน้องเดียถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าคุณวิชาพูดว่าตายไปแล้วหลายคนฟื้นได้หรือเปล่างั้นก็ต้องยกตัวอย่างคนที่ทำสวนยางเหมือนกันนะใช่ล่าสุดเนี่ยเขาระบุเลยนะตายเพราะแบกหนี้จากการทำสวนยางไม่ไหวเขาระบุไปเลยนะถ้าอย่างนั้นคุณวิชาก็ต้องมาบอกว่าเอาแล้วใครล่ะที่ทำให้ชาวสวนยางเนี่ย
ต้องฆ่าตัวตายก็ชาวสวนยางเขาก็ระบุเลยว่าที่เขาเป็นทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่านโยบายของคสช.ไงแสดงว่าคุณวิชากำลังพูดถึงคสช.หรือเปล่านี่เราไม่ได้ยุนะน้องเดียไงอะเรียกอะไรนะความผิดตัวความผิดคนอื่นเท่าคุณเขาความผิดเราเท่าเส้นผมใช่ไหมคะเหมือนกันคือมองไม่เห็นคือทีเรื่องอย่างเงี้ยเก็บปิดเงียบไม่เอามาพูดแต่ว่าทีเรื่องของคนอื่นเหมือนกับว่าพอจะเอาไปโยงได้กับเรื่องจำนำข้าวเนี่ยก็ทำออกมาซะใหญ่โตทำเป็นว่าเอามาผูกกับเรื่องคดีถอดถอนซึ่งเดี๋ยวว่ามันไม่ถูกต้องอะใช่แล้วถ้าเกิดมองกันอีกมุมนึงอย่างกรณีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ไปเกณฑ์ทหารค่ะบอกว่าคดีหมายุความคุณอภิสิทธิ์พ้นจากตำแหน่งไปแล้ววันนั้นถ้าจำได้นะคะพี่นาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์พ้นจากตำแหน่งไปแล้วจึงไม่ต้องนำเรื่องนี้มาพูดถึงอีกใช่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันนายกยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งไปแล้วอ่ะ3ครั้งด้วยกันคุณเอามาพูดถึงเรื่องถอดถอนได้ยังไงคือดิฉันเห็นหน้าตาของคุณวิชาดิฉันทำให้เห็นสะท้อนว่าประโยชน์ของท่านนิคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสภาสูงแห่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์รักษาสีของสภานิติบัญญัติเอาไว้แต่ว่าท่านวิชาเนี่ยก็พูดให้เราเห็นเองเลยนะว่าจุดประสงค์ของท่านคืออะไรนั่นคือการไม่มีสิทธิ์ที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปอีก5ปีนี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการคือการดอกจันแถมยังไม่พอเหมือนที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์พูดสำนวนปิดท้ายไว้ว่าการที่ไปหวังที่จะหวังร้ายต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นกำลังหมายถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนอกจากเว้นบัตรทางการเมือง5ปีแล้วยังต้องไปเจอคดีอาญาต่อใช่ค่ะใช่คือเขาเรียกว่ากุดหัวกันเลยเรียกว่าเจอคือความหมายความหมายภาษาแบบไทยโบราณนะฮะเขาเรียกว่าไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดกันเลยนะใช่นี่คือมุมมองของพรรคประชาชนเขาเลยมองว่าวันนี้ถ้าท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยแถลงการเมื่อวานนี้ถ้าเกิดมีการถ่ายทอดนะเขาเรียกว่ายิ่งกว่าหยุดโลกอ่ะใช่คือต่างประเทศจับตามองนะคะว่าเฮ้ยการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาให้ชาวนามีเงินมากขึ้นกับกลายเป็นสิ่งที่กลับมาสะท้อนย้อนแย้งอย่างคนที่คิดโครงการที่สำคัญนักกฎหมายวันนี้นั่งแบบนั่งดูกันแบบรู้สึกเจ็บปวดนะกับตำรับตำรานิติศาสตร์ที่เขาร่ำเรียนกันมาเลยว่าวันนี้เราเห็นแบบความพยายามของการนำข้อกฎหมายเนี่ยมาใช้กันแบบบิดเบือนเพื่อที่จะหาเหตุผลในการเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองมีนักวิชาการท่านหนึ่งขออนุญาตนะคะท่านบอกว่านิติศาสตร์เนี่ยว่าด้วยการใช้กฎหมายรัฐศาสตร์ว่าด้วยการปกครองตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ยังไม่เคยมีการถอดถอนนายกรัฐมนตรีที่ถูกยึดอำนาจโดยการทำรัฐประหารไปแล้ววันนี้รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ต้องงงกับการถอดถอนบุคคลจากคนที่ไม่มีตำแหน่งใดๆเลยวันนี้เพราะฉะนั้นการจะถอดถอนยิ่งลักษณ์จากตำแหน่งอะไรล่ะในเมื่อรัฐประหารหรือมีการประหารความเป็นรัฐไปเรียบร้อยแล้ว มันขำตรงนี้หนึ่งยุบสภาแล้วนะก็เป็นรักษาการเพราะรักษาการอยู่เนี่ยเราก็บอกว่าสามนูนนะแบบพิจารณาเรื่องกรณีคุณทวินเปลี่ยนสีเนี่ยคือเรียกว่าเป็นคำสั่งหยุดโลกหยุดประเทศไทยนะเพราะ7พฤษภาคม57ปุ๊บพอท่านนายกพ้นจากตำแหน่งเพราะคุณทวินเนี่ยก็กลายเป็นรัฐประหาร22พฤษภา57มันก็เลยเชื่อมโยงมาว่าโดนอีกรอบนึงคือโดนหลายรอบเลยเกินหลายรอบมันตลกเนาะแล้วที่ตลกกว่านั้นคือนโยบายอะนโยบายของรัฐบาลนะมันไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ไทยที่โดนเอานโยบายของตัวเองมาเป็นเหตุให้ถอดถอนคือคิดนโยบายดีๆแต่กลับมาเป็นสาเหตุให้เราต้องมายืดเพื่อที่จะอธิบายความอยู่ในสภาแล้วก็มีหลายคนก็คิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดแบบนี้แล้วเนี่ยต่อไปไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนที่จะเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยอาจจะไม่กล้านำเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะกลัวเหมือนกันว่าวันหนึ่งนโยบายที่ตัวเองเนี่ยเคยบอกกับพี่น้องประชาชนไว้เนี่ยอาจจะถูกดำเนินคดีแบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะน้องเดียพี่เว้าซื่อๆถามภาษาซื่อๆเว้าซื่อๆแบบชาวบ้านทั่วไปเขานำเรื่องของการปิดทางด้านของคลังเนี่ยโดยปลัดกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยบอกว่าคลังเนี่ยขาดทุนหลายแสนล้านจึงมาดำเนินคดีกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถามจริงๆแหละถ้าคลังได้กำไรเนี่ยแสดงว่ามุ่งหวังกำไรจากประชาชนแล้วไม่ดำเนินคดีแต่นางสาวยิ่งลักษณ์ใช่ไหมคือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าอย่างที่เราพูดไปเมื่อวานท่านนายกก็ย้ำอีกที่ในที่แถลงต่อสภาว่าปัญหาปากท้องของประชาชนการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนจะมาพูดถึงกำไรขาดทุนไม่ได้แล้วตัวคลังเองก็รู้ว่าหลายๆโครงการของหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่ได้เกิดผลกำไร
อย่างใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช็คช่วยชาติเหมือนให้เงินฟรี 2,000 บาทแล้วก็ทำให้มีเงินไปหมุนเราอะไรแล้วอะไรคือได้ที่ได้กลับมาไม่มีเลยถูกไหมคะปลส.เอง 800,000 ล้านดอกเบี้ยอีกก็หายวับไปกับตาทุกวันนี้เราก็ยังใช้หนี้อยู่เรื่องโรงพักสร้างอ่ะอันเนี้ยให้ตำรวจมีที่ทำงานที่ดีแต่สุดท้ายมีแต่ต่อไม่มีกำไรเลยนะมีแต่การขาดทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการอื่นที่ขาดทุนเยอะแยะคุณไม่พูดถึงไม่ไปฟ้องหรอแต่คุณกลับมาพูดถึงเรื่องกำไรขาดทุนในสิ่งที่จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ในรัฐบาลชุดนี้ก็นี่ไงก็เหมือนที่พี่พูดไงว่าคุณเอาความขาดทุนของรัฐเนี่ยมาฟ้องดำเนินคดีของกับนายกรัฐมนตรีแล้วสมมุติว่าต้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยคิดกำไรกับชาวนาใช่ไหมคือมีเงินงอกเงินเข้ามาในคลังใช่ไหมถึงจะบอกว่าเป็นนายกคนดีของประเทศนี้คือการขาดทุนของรัฐเนี่ยเอาเงินของรัฐเนี่ยไปอุดหนุนชาวนาที่ยากจนเพื่อให้ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแน่นอนรัฐต้องขาดทุนเพราะเอาเงินไปหนุนถูกไหมแต่งานนี้ถ้าสมมุติว่ากระทรวงการคลังสรุปปิดยอดมาบอกว่ารัฐได้กำไร 500,000 ล้านจากโครงการรับจำนำข้าวเนื่องจากไปเอาเปรียบชาวนาต้องการอย่างนั้นใช่ไหมแสดงว่าไม่ผิดใช่ไหมต้องการอย่างนั้นใช่ไหมคือต้องรัฐได้กำไรจากชาวนานายกรัฐมนตรีคนนี้ถึงจะไม่ถูกดำเนินคดีเอาสิประเทศไทยเอาให้มันได้แบบนี้คือรัฐขาดทุนเพราะเอาเงินไปให้ชาวนาถูกดำเนินคดีถอดถอนเลยแล้วสมมติว่าวันหนึ่งประเทศนี้ครั้งนี้ได้กำไร 500,000 ล้านจากการเอาเปรียบชาวนานายกรัฐมนตรีไม่ต้องถูกดำเนินคดีใช่ไหมมันคิดได้แบบนี้กลายเป็นนายกคนดีไปเลยนะคือต้องไปเอากำไรจากชาวนาถึงจะกลายเป็นคนดีแต่คนที่ทำให้รัฐขาดทุนเพื่อเอาเงินไปอุดหนุนพี่น้องชาวนาถูกดำเนินคดีคือเว้นว่าทางการเมือง5ปีกับถูกดำเนินคดีอาญาต่อศาลฎีกาผนึกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปิดฉากการเมืองของผู้หญิงคนนี้มันไม่ยุติธรรมนะคะใช่ไหมทีนี้ฉันเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยนะแม้แต่คนที่กำลังพยายามดำเนินการอย่างที่คุณพูดอยู่เนี่ยนะจะไม่รู้เหรอรู้ดีเลยแหละว่าคนทั้งประเทศวันนี้เขารู้อะไรแล้วเขาคิดอะไรแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เขาคงใช้ปูนซีเมนต์ครีมพอกหน้าทุกวันคุณนึกออกไม่สนใจเลยพี่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีการแถลงเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนอกจากคุณวิชาจะมีการพูดหลายประเด็นที่พี่ปอยบอกมาแล้วนะคะส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวปปช.จะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยเห็นบอกอยู่เหมือนกันนะคะบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยให้คอยดูที่ปปช.จะมีการชี้มูลคดีของนายบุญทรงเตริยาภิรมย์ด้วยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และเดี๋ยวจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยว่ากระบวนการเป็นอย่างไรเรื่องของการระบายค่ายแบบระบายข้าวนะคะแบบ G2G แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะแล้วเสร็จเนี่ยน่าจะภายในเดือนมกราคมนี้อาจจะต้องมีการชี้มูลเกิดขึ้นยังไงให้ต้องบอกว่าสื่อมวลชนรอดูเพิ่มเติมด้วยพูดง่ายๆว่ามันก็จะเริ่มเห็นภาพและจะนำมาประติดประต่อเป็นจิ๊กซอหลายๆตัวที่มารวมแล้วเราก็จะเห็นคำตอบที่ชัดเจนแบบแฉกันออกมาเลยอันนี้ก็ชัดเจนเขาบอกว่าตั้งแต่คุณวิชาขึ้นมาพูดอ้าปากปุ๊บก็เห็นลิ้นไก่เลยว่าต้องการอะไรป่วยป่วยจริงประเทศนี้ป่วยจริงๆป่วยดิฉันนี่ยังนั่งงงเลยว่าเฮ้ยแบบเขามีทางเลือก2ทางนะคุณจะจำนำกับรัฐก็ได้คุณอยากได้เงินเร็วคุณไปขายโรงสีก็ได้ขนาดเขาไม่ได้บังคับอย่างนั้นนะแต่คนคิดนโยบายมาผิดอ่ะสมมุติว่าคุณมีทองอยู่เส้นหนึ่งถ้าคุณขายกับรัฐคุณได้15,000ถ้าคุณไปขายโรงสีก็แล้วแต่ราคาที่โรงสีแต่เราอยากได้เงินเร็วอ่ะเพราะกว่ารัฐจะตรวจสอบใช่ไหมอ่ะก็ไปขายโรงสีอาจจะได้ 7,000 คุณไปขายโรงสีแต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่ามองว่ารัฐเนี่ยเป็นผู้แบบทำให้เงินของรัฐของคลังขาดทุนถ้าเกิดมีคนตัดสินใจไปขายให้รัฐรอได้เนี่ยได้ 15,000 ถ้าขายกับเจ้าของโรงสีได้ 7,000 เนี่ยคือถ้ามามองแบบตัวเลขง่ายๆแบบนี้คือในระยะยาวอ่ะโครงการนี้มันจะทำให้เงินกลับเข้าสู่คลังเพราะว่าหลังจากที่มีการระบายข้าวขายข้าวไม่ว่าจะเป็นG2Gหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือการระบายข้าวออกนอกประเทศนะคะคือทั้งขายข้าวทั้งบริจาค ในประเทศทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือพวกนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาหาเราแต่อย่างที่บอกว่านโยบายพวกนี้ค่ะคุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันจะได้ผลกำไรหรือขาดทุนได้ภายในปีสองปีมันต้องดูระยะยาว ถูกต้องเพียงแต่มโนกันก่อนแล้วเอานี้ดีกว่าถ้ายกตัวอย่างอะไรที่มันเห็นง่ายๆอย่างสนามบินสุวรรณภูมิสนามบิน7ชั่วโคตรใครก็ทำไม่ได้ตอนช่วงที่ทำใหม่ๆแต่คนก็ด่านะ
เฮ้ยจะทำได้ยังไงใช้งบประมาณประเทศอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นด่าว่าโครงการนี้แบบสารพัดสารเพอ่ะคนทำนี่หมดกำลังใจเลยนะใช่สุดท้ายวันนี้กลายเป็นสนามบินที่แบบติดอันดับโลกอ่ะและเสร็จแล้วก็เวลาไปไหนปุ๊บบ้านคุณมีสนามบินสุวรรณภูมิเดี๋ยวมาเที่ยวหน่อยได้ไหมกลายเป็นที่ท่องเที่ยวนะอ้าวเดี๋ยวนี้จะถามถ้าถามฝรั่งนะเวลาพูดถึงประเทศไทยสมัยก่อนเขาพูดถึงอะไรพูดถึงภูเก็ตพูดถึงพัทยาพูดถึงข้าวสารเดี๋ยวนี้อีกหนึ่งสิ่งที่เขาพูดถึงแน่นอนเลยคือสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตที่เป็นหน้าเป็นตาที่กำลังพูดถึงเพราะว่าโครงการจะนำข้าวเนี่ยก็เหมือนสนามบินสุวรรณภูมิเริ่มต้นโครงการมันธรรมดาระหว่างทางคนไม่ได้ทำเนี่ยคนไม่ทำอะไรจะเป็นคนที่ไม่ผิดเลยแต่คนที่ทำอะไรเนี่ยระหว่างทางมักจะถูกตำหนิติเตียนตลอดทางอ่ะก็คนทำก่อนคัดค้านงานมันเห็นไงมันก็ลงวิเคราะห์ได้แต่ถ้าวันหนึ่งคุณไม่มีผลงานเนี่ยคุณก็ดีแต่พูดไปเรื่อยๆใช่ไหมอย่างที่คุณพูดถูกต้องเลยนะอย่างสุวรรณภูมิเนี่ยคัดค้านกันมาอะไรต่างๆนานาและสุดท้ายวันนี้เป็นสนามบินที่ทำกำไรให้กับการท่าอากาศยานอย่างมากเลยนะในขณะที่การบินไทยเขาแย่นะแต่การท่านี่โอ้โหพนักงานเขาโบนัสเขาขนาดไหน15เดือนขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ที่พี่ตะแป๋วก็เคยนำเสนอเรื่องโครงการ30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมคะสุดท้ายเนี่ยก็เอาไปเป็นโอ้โหเป็นผลงานระดับโลกเลยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยนี่คุณกำลังพูดถึงรัฐบาลนี้ใช่ไหมที่เอาผลงานไม่ถูกต้องหลายโครงการด้วยเหมือนกันถามว่า30บาทมีกำไรไหมไม่มีใช่ค่ะแต่กลายเป็นว่าประเทศอื่นเนี่ยต้องมาดูงานประเทศเรากับโครงการ30บาทนะคะและเพื่อที่เราไปปรับใช้คือเราเนี่ยได้ทางได้หน้าแล้วก็ได้ประโยชน์กับประชาชนแต่อาจจะขาดทุนรัฐบาลแต่เดี๋ยวว่ามันคุ้มนะแต่มีไหมมีไหมสวัสดิการของประชาชนพอดีเลยน้องเดียพูดอย่างนี้พี่นึกดูอันนึงค่ะ30บาทรักษาทุกโรคในยุคของรัฐบาลที่แล้วเสร็จแล้วก็พอปี53เนี่ยยุคของคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยรักษาฟรีรักษาฟรีทีนี้ทำไมคลังไม่ปิดงบล่ะว่ารักษาฟรีเนี่ยขาดทุนไปเท่าไหร่ใช่ๆคือถ้าคลังปิดงบว่าครั้งที่รักษาฟรีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยขาดทุนไปเท่าไหร่ฟ้องคุณอภิสิทธิ์เลยฮะต้องอย่างนั้นใช่ไหมคืออะไรที่เป็นประโยชน์ไปว่าเขาประชานิยมด้วยซ้ำตอนนั้น30บาทตัวเองนี่มาบอกโอ้ฟรีเลยไม่ประชานิยมตรงไหนหรอฟรีเนี่ยมันต้องขาดทุนแน่นอนล่ะแน่นอนถ้าขาดทุนแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ฟ้องคุณอภิสิทธิ์บ้างเลยหรอปปช.ต้องตรวจสอบเรื่องนี้สิว่าในยุคของรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยรักษาฟรีทุกโรคเนี่ยขาดทุนเท่าไหร่แต่คุณไม่คิดถึงสิ่งที่ประชาชนได้รับหรอใช่ค่ะหนักกว่าไหมแต่อย่างข้าวเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆอย่างที่น้องเรียบอกเราเป็นเจ้าของโกดังข้าวอ่ะเราบังคับราคากับต่างประเทศได้นะใช่ใช่คือเรารอให้ราคามันสูงได้เพื่อที่จะได้เงินกลับมาถูกไหมคะก็คือเรามีก็มีของเรามีของเรามันรักษาเราก็รักษาคุณภาพข้าวไปไม่ให้เสียไม่ให้เสื่อมสภาพถูกไหมคะพอถึงเวลาที่ราคามันขึ้นอย่างเช่นอย่างตอนนั้นที่ผ่านมาที่ระบายข้าวไม่ได้เพราะว่าหรือเสียแชมป์ในการส่งออกเพราะว่าอินเดียทุ่มตลาดข้าวมาคือดั้มราคาข้าวลงใช่ไหมเราก็คนไทยก็แบบเฮ้ยไม่ได้ดิเราจะต้องให้ราคาข้าวของเราสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราเก็บข้าวเราไว้ก่อนยังไม่ขายเราให้อินเดียระบายข้าวหมายหมดกันแล้วถึงเวลาเนี่ยก็เป็นทีของเราคือเหมือนทองไงใช่คุณซื้อ400วันนี้คุณมาขายได้เท่าไหร่โอ้สมัยที่เด็กเนี่ยทองบาทละ400แล้วสมัยก่อนๆนี่อาจจะ100นึงซะด้วยซ้ําแล้ววันนี้บาทละเท่าไหร่คะเป็นหมื่นนะ18 19เกือบ 20,000 แล้วก่อนหน้านี้ 27,000 เลยนะคะใช่ใช่มันก็เหมือนว่าคืออย่างข้าวเนี่ยถ้าเรากินกันบ่อยๆเนี่ยข้าวเก่าเนี่ยคนชอบนะใช่นะคนชอบข้าวใหม่ก็ชอบไปแต่ข้าวเก่าเนี่ยคนชอบกินมันก็เหมือนกันคือทำไมเวลามุมมองมันก็แปลกแล้วอย่างคือปปช.เนี่ยนำสำนวนของ TDI เนี่ยไปใช้นะใช่ค่ะคุณนิพนธ์น่ะพัวพงพันธ์เนี่ยท่านที่เป็นประธาน TDI เนี่ยเคยออกมาพูดว่าปปช.เลยนะว่าเขาได้ทำงานวิจัยเนี่ยเพราะปปช.จ้างจริงแต่ว่าการที่ปปช.จะนำสำนวนของเขาเนี่ยไปกล่าวหาคุณนิรักษ์เนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยนะเขาบอกว่าปปช. มีหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงคุณต้องไปทำหน้าที่ของตัวเองคุณต้องไปเอาหลักฐานจากที่หาจากตัวเองว่าจากสิ่งที่คุณคิดว่ามันผิดคุณต้องไปเอาหลักฐานตรงนั้นไม่ใช่เอาตรงนี้มาอ้างคือเขาต้องเป็นคนที่ไปไต่สวนไปหาข่าวไปหาข้อมูลไปหาข้อเท็จจริงที่จะเชื่อมโยงว่าคุณยิ่งรักเนี่ยกระทำความผิดตามที่ตัวเองกล่าวหาจริงแต่ไม่ใช่มาบอกว่าเอาสำนวนTDIที่วิจัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องโครงการคุณยิ่งรักเลยเช่นใช่เป็นการวิจัยโครงการจำนำข้าวในสมัยของรัฐบาลท่านทักษิณก็คือไทยรักไทยซึ่งณตอนนี้พอมาเป็นของรัฐบาลนายกยิ่งรักเนี่ยมีการปรับในจุดด้อยจุดอ่อนเนี่ยเอามาพัฒนาขึ้นแล้วรวมถึงเมื่อปปช.เนี่ยมีพอรัฐบาลยิ่งรักแถลงนโยบายเสร็จอย่างที่ได้บอกว่าวันถัดไปเนี่ยปปช.มีหนังสือมาเลยว่าจะมี
าจจะเกิดการทุจริตได้ซึ่งคำชี้แนะที่ปปช.ให้มาเนี่ยทางรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ได้นำมาปรับปรุงแก้ไขในเกือบทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมากล่าวหาว่าเป็นการละเลยก็ต้องไปดูสิหลักฐานนายกหรือรัฐบาลชุดก่อนละเลยหรือเปล่าละเลยตรงไหนไม่มีการทำสิ่งใดๆจากคำเตือนหรือเปล่าอันนี้เอาไปหาหลักฐานมาแต่ปปช.ละเลยหรือเปล่าไปดูสำนวนนี้ที่เขาสรุปจากสภามาเลยค่ะนี่ให้น้องเดียทุกคนมองพร้อมกันเลยนะคะนี่คือสิ่งที่ปปช.ต้องกลับไปทบทวนหน้าที่ตัวเองมากกว่านี่มาดูตัวโค้ดเลยบรรทัดฐานความยุติธรรมของปปช.คือปปช.ดำเนินคดีท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยใช้เวลา101วันชี้มูลความผิดเรื่องของโครงการจำนำข้าวแต่ไปดูก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องการถอดถอนนางพรทิวานาคาใสกรณีทุจริตโครงการระบายข้าวรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยใช้เวลา6ปียังไม่สรุปอ้างว่าเอกสารถูกน้ำท่วมเรื่องคดีขายทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินหรือปรส.ขาดทุน800ล้านใช้เวลาเกือบ10ปีในการชี้มูลความผิดนะคะเรื่องคดีคุณจุฑามาศสิริวัลอดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเรียกรับสินบน60ล้านบาทใช้เวลา6ปีในการชี้มูลแล้วถามว่าจะไม่ให้คนมองได้ยังไงฮะว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยโดน101วันคือเหมือนที่ท่านนายกพูดนะคะว่าเป็นการทำงานที่ข้ามขั้นตอนสอดจิตนาว่าใช้การพิจารณาด้วยความรวบรัดรวดเร็วผิดปกติรวบรัดเร่งรีบ21วันในการกล่าวหาโดยไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงชี้มูลความผิดอีก80วันรวมกับ21วันเป็น101วันแตกต่างจากคดีทั้งหมดที่พูดถึงเลยหลายปีทั้งนั้นเลยคดีอื่นค่ะโอ้นี่ที่เขาถามกันล่าสุดเลย99ศพเนี่ยนี่หลักฐานโชว์ในสภาด้วยที่ย่อมาใช่คือท่านนายกก็ใช้คำเลยบอกว่าเป็นการพิจารณาที่รวบรัดเร่งรีบรวดเร็วก็จากปลายปี56เนี่ยช่วงปลายเดือนปลายเดือนของปลายปีข้ามมาต้นปีก็จัดการเลยอ่ะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะรวบรัดเร่งรีบแล้วก็ตัดพยานที่จะเป็นธรรมกับทางฝ่ายเราด้วยแล้วก็ไปรับฟังพยานหลักฐานอื่นที่2ชิ้น2ชิ้นคือหลักฐานจากอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นผู้ยื่นถอดถอนนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็มาดูหลักฐานจาก TDRI นั่นแหละซึ่งตัวเองเนี่ยจ้างเขาให้ไปดูโครงการสมัยพันตำรวจโททักษิณแต่เอามาแจ้งความดำเนินคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนามสกุลเดียวกันก็จริงแต่เป็นคนละชื่อคนละคนคนนึงเป็นผู้หญิงคนนึงเป็นผู้ชายนั่นแหละสิมันเหมือนกันตรงไหนเนี่ยที่สำคัญในส่วนของพยานบุคคลเนี่ยแหมท่านเฉลิมอยู่บำรุงนะป๋าเหลิมท่านก็แบบมาถามฉันหน่อยได้ไหมฉันไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะไอตอนที่ลงไปดูขบวนการทุจริตคันปากรออยู่แล้วก็ไม่มาสักทีเหมือนกันนะทีนี้มาดูว่าประเด็นที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะทำไมถึงตั้งประเด็นมาว่าท่านได้รับความไม่เป็นธรรมก็คือการไต่สวนที่ไม่เป็นธรรมหน้าที่การไต่สวนต้องเป็นหน้าที่ของปปช.มาดูกันเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะคะบอกว่าคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีมติให้คณะกรรมการทั้งคณะเป็นองค์คณะผู้ไต่สวนซึ่งหากจะให้ความเป็นธรรมที่แท้จริงต้องมีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนก่อนคือต้องตั้งอนุกรรมการก่อนเช่นคดีปกติทั่วไปไม่ควรข้ามขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการข้ามขั้นตอนเป็นการส่อเจตนาว่าต้องการพิจารณาด้วยความรวบรัดเร่งรีบรวดเร็วผิดปกตินอกจากนั้นยังเป็นการชี้มูลความผิดหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเพียงวันเดียวค่ะคือเมื่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งในคดีนายทวินเปลี่ยนสีเนี่ย7พฤษภาคม57ปปช.ชี้มูลวันรุ่งขึ้นเลยค่ะ8พฤษภาคม57เป็นการถอดถอนซ้ำทั้งที่ดิฉันได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วค่ะน้องเดียจบไหมประเด็นหนึ่งจบพ้นจากตำแหน่งไปวันหนึ่งอีกวันหนึ่งชี้มูลอ่ะมันใช่คือขำกากนะคือมันตั้งแต่แบบเป็นการพิจารณารวมคดีเข้าด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับรับฟังแต่พยานหลักฐานที่เราคุยกันมาแล้วก็ไม่มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาคือใช้กรรมการปปช.ทางคณะซึ่งผิดหลักการที่ปปช.เคยทำมาถูกต้องที่สำคัญแกทำเหมือนแกว่างกันเนาะเหมือนแกว่างไม่มีคดีอะไรจะทำคดีเป็นหมื่นประมาณนั้นมีคดีเดียวมันมีคดีเดียวต้องทำเลยมีอยู่คดีเดียวไม่แต่ว่าเหมือนที่ต้องเรียพูดเหมือนที่ท่านนายกอธิบายคือ
คณะกรรมการปปชมี9คนก็จริงแต่เวลามีคดีอะไรก็แล้วแต่เขาต้องตั้งอนุกรรมการไต่สวนเป็นเรื่องๆไปถึงจะถูกต้องในขบวนการพิจารณาของคณะกรรมการปปชมันราวกับว่าต้องการให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนจะมีการเลือกตั้งทันนะแอสพีเอ็มเร่งรีบนะก็ต้องรอเดชบุญนะฮะที่ว่าประชาชนเนี่ยยังเข้าใจนะฮะยังเข้าใจว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเจตนาเป็นยังไงประเด็นที่สองเนี่ยท่านนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าการรวมคดีฮะการรวมคดีคดีแรกเนี่ยคดีการถอดถอนที่เกิดจากพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นฝ่ายค้านมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 25-27 พฤศจิกายน 2555รัฐธรรมนูญนั้นได้กำหนดหน้าที่ของปปช.เปรียบเสมือนผู้ที่เป็นกลางที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงชั่งน้ำหนักพยานทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายประชาธิปัตย์และฝ่ายรัฐบาลโดยลักษณะที่ปปช.จะต้องเป็นกรรมการตัดสินโดยไม่ลำเอียงไม่มีอคติเพราะปปช.นั้นต้องเป็นผู้ชั่งน้ำหนักพยานทั้งสองฝ่ายตามรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2ซึ่งเขาก็บอกว่ามาตรา272วรรค2เนี่ยบอกว่าเมื่อไต่สวนเสร็จแล้วเนี่ยให้คณะกรรมการปปช.เนี่ยทำรายงานเสนอต่อวุฒิสภาโดยรายงานดังกล่าวต้องระบุชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามคำร้องข้อใดมีมูลหรือไม่เพียงใดมีพยานหลักฐานควรเชื่อได้อย่างไรพร้อมทั้งระบุข้อยุติว่าจะให้ดำเนินการต่อไปด้วยนี่คือหน้าที่ของปปช.นะคะตามรัฐธรรมนูญคดีแรกไปแล้วคดีที่สองคดีอาญาที่ก็ต้องลุ้นอัยการสูงสุดอยู่นี่แหละคดีอาญาเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เนี่ยเกิดจากคณะกรรมการปปช.ใช้อำนาจตนเองเป็นผู้กล่าวหาดิฉันในคดีอาญาโดยไม่มีผู้ใดกล่าวหานะปปช.กล่าวหาเองเลยนะคะซึ่งแตกต่างจากคดีอื่นในอดีตในคดีอาญาคณะกรรมการปปช.จึงอยู่ในฐานะผู้ไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อมูลหลักฐานแม้นต้องการให้เกิดความรวดเร็วในขบวนการก็ไม่ควรที่จะรวบรัดผิดปกติไม่เป็นธรรมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแม้นว่าการไต่สวนเรื่องของการทุจริตระบายข้าวยังไม่มีข้อยุติคณะกรรมการปปช.ก็ได้นำเรื่องนี้มาแจ้งข้อกล่าวหาของดิฉันหรือไม่อัยการสูงสุดก็ได้ชี้ข้อบกพร่องและข้อไม่สมบูรณ์ไว้ด้วยซึ่งกรณีของดิฉันปปช.ได้รวมคดีถอดถอนและคดีอาญาไว้ด้วยกันโดยใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกันเป็นการนำพยานหลักฐานจากคดีอาญามาเติมให้ถอดถอนซึ่งเป็นของฝ่ายค้านจึงถือว่าทำให้ดิฉันเสียเปรียบในเชิงคดีและไม่เป็นธรรมค่ะตามนั้นเลยกลายเป็นท่านนายกชุดชัดเคลียคืองงอ่ะคืออาญา1เลยคือคดีถอดถอนที่ประชาธิปัตย์เป็นคนยื่นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งตามหลักแล้วปชป.ยื่นให้ วุฒิสภาส่งเรื่องให้ปปช.เพราะเห็นว่าปปช.คือองค์กรอิสระที่มีความเป็นธรรมยุติธรรมไม่ลำเอียงปราศจากอคติเพื่อที่จะให้ปปช.เนี่ยเป็นผู้ไต่สวนหาข้อเท็จจริงเมื่อยื่นให้เสร็จปปช.ทำไปเรื่องนี้จากการถอดถอนปรากฏว่าในขณะเดียวกันปปช.ก็ตั้งตัวเองเป็นผู้กล่าวหาเพราะเห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวอาจจะเกิดการทุจริตได้จึงฟ้องนายกตามมาตรา157จากนั้นเนี่ยพอมี2คดีอยู่ในมือแล้วเอาเรื่องจำนำข้าวเหมือนกันใช่ไหมจะมารวมกันซะเลยมามัดรวมเลยแล้วก็ทำเป็นกระซิบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปปช.ช่วยประชาธิปัตย์หาหลักฐานให้แล้วก็เอาหลักฐานเดิมนี่แหละที่ประชาธิปัตย์ส่งมานี่แหละใช่แล้วเดี๋ยวรวมกับรายงาน TDRI ของปปช.ไปเดิมเข้าไปด้วยดูหนาขึ้นดูหนาขึ้นดูเยอะดีดูหนาแผ่นนึงเพราะว่าผลวิจัยเอามาแต่ปกนะคะแล้วที่สำคัญท่านนายกยิ่งลักษณ์บอกว่าไม่เป็นไปตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมที่พึงจะมีฮะคือคุณกล่าวหาเรื่องไหนคุณต้องมีเอกสารเฉพาะคดีนะฮะแต่นี่เอาเอกสารชุดเดียวกันมากล่าวหาคดีอาญาด้วยขบวนการไต่สวนของปปช.ไม่เป็นธรรมเร่งรีบรวบรัดและเห็นได้จากอีกกรณีหนึ่งก็คือการตัดพยานหลักฐานที่ดิฉันสามารถนำมาหักล้างในทุกเรื่องได้เช่นข้อมูลของอคส.ข้อมูลของอตก.ที่ยืนยันว่าข้าวไม่หายหรือการเผชิญสืบคือไปตรวจโกดังเลยคือมันเป็นศัพท์กฎหมายนะคะเผชิญสืบก็คือเหมือนกับว่าพาปปช.เนี่ยไปที่โกดังที่เก็บข้าวเลยแล้วก็มานับสต็อกด้วยกันเลยว่าเหลืออยู่เท่าไหร่บ้างซึ่งท่านนายกเองเนี่ยมีการเรียกร้องให้ไปร่วมกันเดินเผชิญสืบไปตรวจสต็อกข้าวร่วมกัน
แต่ก็ถูกปฏิเสธคือเสนอปปชไปแล้วนะว่าไหนว่าไม่เชื่อในเมื่อไม่ไปดูข้อมูลอ่ะของอคสกับอตกเนี่ยไปเดินดูด้วยกันไหมไปตรวจสต็อกพร้อมกันเมื่อวานจะจำได้คุณวิชาพูดประเด็นนี้ด้วยนะในที่อ่านบอกว่าก็ในขั้นตอนกระบวนการเนี่ยก็มีการอนุญาตที่จะให้ทีมทนายของคุณทางด้านคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาร่วมในการตรวจสอบคือพูดว่าอนุญาตแต่มาถึงตรงนี้กลายเป็นพอในกระบวนการอันนี้นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นคนชวนปปช.เนี่ยให้ไปร่วมตรวจสต็อกข้าวด้วยกันจะได้เคลียร์จะได้เห็นว่าการเก็บสต็อกข้าวเป็นอย่างไรเรื่องการทุจริตตรงนั้นตรงนี้มันมีไหมนี่คือการเขาเรียกว่าขั้นตอนการทางกฎหมายคือถ้ามันมีเคสนึงอย่างกรณีบอกว่าผู้ต้องจำเลยเนี่ยไปศาลเนี่ยไม่ยอมไปศาลอ้างว่าป่วย มันก็มีตัวบทของกฎหมายอาญาอยู่วิธีพิจารณาความอาญาบอกว่างั้นก็มาที่บ้านได้มาขอไปเชิญสืบ คือฝ่ายตรงข้ามอาจจะบอกว่ามันต้องมินเล่นเกมแน่ๆเลยก็ทำคำร้องไปยังศาลเลยบอกว่างั้นให้ศาลไปเชิญสืบว่าป่วยจริงเปล่านี่คือการเผชิญสืบที่ใช้ศัพท์กฎหมายคือไปพิสูจน์คือให้ไปดูให้ไปเห็นให้ตัวของผู้ที่ดำรงความยุติธรรมเนี่ยไปดูจริงๆว่าสรุปแล้วเนี่ยป่วยจริงไหมตัวจำเลยเนี่ยที่อ้างเหตุเนี่ยสรุปแล้วป่วยตามที่ไปยื่นคำร้องไว้ไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันในเมื่อปปช.เนี่ยมองคิดว่ามีการทุจริตนั่นนี่นู่นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เคยทำยื่นไปยังปปช.ไปเผชิญสืบกันไหมไปด้วยกันไปตรวจสต็อกข้าวด้วยกันไหมแต่ก็ถูกปฏิเสธไงนี่คือท่านพยายามแบบเปิดใจรับเลยนะว่าฉันก็ทำทุกวิถีทางที่จะทำให้คุณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรอยู่ตรงไหนข้าวไม่ได้หายไปเราไม่ได้ทุจริตเนาะใช่ใช่แต่ก็ถูกตัดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปากพยานสำคัญสำคัญหรือว่าเรื่องของการเดินเผชิญสืบที่เกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อจริงกำลังมันเลยนะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยจะมีการรายงานวันเด็กด้วยช่วงเช้าเราไปดูที่อะไรนะกองทัพอากาศใช่ไหมอะไรนะคะตอนช่วงเช้าเขาไปดูกองทัพอากาศเดี๋ยวช่วงบายๆก็จะไปกันที่พวกเราเนี่ยแหละก็จะไปบางเขตร่วมไปดูน้องๆกันด้วยนะคะก็จะมีหลายๆกิจกรรมนะวันนี้คุณนพนุชเขาก็จะเป็นพิธีกรหลักในการที่จะร่วมให้น้องๆได้มีกิจกรรมสาวๆเลยละกันอเวเคนนะคะพวกเรานี่เป็นประเภทแบบเป็นแขกรับเชิญไปโชว์ตัวนิดนึงเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อประเด็นที่ท่านนายกเองนะคะได้โต้แย้งคำกล่าวหาของนายวิชามหาคุณรวมถึงคณะกรรมการปปช.ด้วยจะเป็นอย่างไรกันต่อในช่วงหน้าค่ะ